ทำไมตอนนี้การพิมพ์งานแบบซัพพลิเมชันเนี่ยถึงมาแรงเพราะว่าต้นทุนการผลิตต่ำขั้นตอนการผลิตเนี่ยไม่ยุ่งยากเลยสีติดทนนานสดสวยเป็นการพัฒนาต่อยอดมาจากการทำบล็อกซิลสกรีนเสื้อยืดแล้วพัฒนาต่อมาเป็นงานเฟกจนกระทั่งถึงปัจจุบันเนี่ยเป็นงานพิมพ์ซัพพลิเมชันข้อดีคือมันไม่เลอะเทอะเหมือนการทำงานบล็อกสกรีนบล็อกสกรีนเนี่ยเราต้องทำแยกสีก่อนหรือว่าเราทำ4สีเนี่ยเราก็ต้องทำบล็อกละสีแล้วก็เอาบล็อกมาวางบนตัวเสื้อแล้วก็ปาดทีละสีพอเสร็จแล้วก็ต้องไปล้างบล็อกเพื่อจะเอามาทำใหม่มันก็จะเลอะเทอะเสียเวลาขั้นตอนยุ่งยากแล้วต่อมาก็คือเป็นงานเฟกงานเฟกเนี่ยราคาค่อนข้างจะแพงชิ้นหนึ่ง A4 ก็เกือบ100บาทแล้วถ้าเทียบกับงานพิมพ์ซับเนี่ยงานซับถูกกว่าเยอะเพราะว่ากระดาษซับเนี่ยหน้ากว้างเมตร80